สายอีสานบ้านทุ่งค่ะกับน้องวลินจ้าว่านแหว่านแหคลองชลประทานที่เดิมค่ะช่วงทาบ่น้องลองเบิ่งดูลองเบิ่งเพิ่นว่านเข่ามั้งทาสวยบ่น้องนี่สายว่านบ่ล่ะพี่หนองน้ำน้อยๆอ่ะเปลี่ยนก็ว่าปลาบ่เข้าแหแม่นบ่ฝนบ่แห้งแล้วโอเคได้อยู่ไม่นี่นั่งได้อยู่ถ้าเราเหนียวสุดยอดมากมากดูค่ะเห็นเช้าตั้งไหนวันนี้ตั้งคือเก่าบ้างไล่กินออกอีกเดี๋ยวค่ะของไม่ได้ใกล้กันของไม่ได้ใกล้กันไงบาทนี่น้ำหลายบาทได้หลายตัวปะได้หลายตัวจ้ะอีปูแก้วกันจ้ะอีปูแก้วเมื่อดีออกมาคำในจากน้อยค่ะมาหาอยู่หากินตอนช่วงแรงประมาณบ่ายเอ้าไม่ได้ใส่วะใส่เล็กนะบ่ายสามต้นหินเตี้ยนั่นเหรอที่เป็นดึกๆติดกันหินตีคนเนี้ยนั่นตรงโอเคแต่เรื่องโอเคมันอยู่ใกล้ๆไหนว่ามองน้ำลึกๆน่ะนั่นน่ะติดกันหินไม่ติดลึกๆนะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวค่ะลงก่อนโอเคไล่โค้งค่ะโอ้จะได้เป็นกลุ่มเจ้าเล็กวันนี้เอาวางก่อนไล่คือการเก็บแน่นจ้าตอนนี้ก็เป็นจ้าที่เป็นไหนขายที่ว่าขาภาพไว้ที่ว่าขนาดเตี้ยพูดนะขอขาดจ้อยนี่ค่ะตัดซิ้วข้าวไปทั้งนั้นที่บอกกันไหนไหนโอเคเดี๋ยวพูดเรื่องตกเลยเอาไปเลยไปเดี๋ยวนั่นดิน้องเตี้ยได้หลายตัวอยู่ปะได้วันนี้ได้หลายแสดงว่ามันอยู่รอบฟ้านี่วันนี้เอาฟ้าทั้งกว่านี่โอเคเลยพ่อออกเป็นแห่ส่วนตัวหรือสาวอีสานบ้านทุ่งหาแห่วันนี้หาแห่ที่เนาะเนี่ยไปทั้งไหนยังไม่ได้ง่ายตัววาดปลาหลุดกับวาดน้ำมูลตัวปะนะนานนะได้ปลาเข็งพร้อมอ๋อเหรอโอ้วันไหนเพิ่นยุคเขินเนี่ยเพิ่นยุคเขินเห็นบ่เพิ่นบ่นเห็นบ่เดี๋ยวหลังดูท่านิ่มดูพี่ดอกตั้งๆเดี๋ยวหลังมองเห็นหน้ามึงได้แล้วจ้าน้องวลินพร้อมสามารถของน้องวลินจ้าพร้อมสามารถล้วนๆได้อะไรของเนี่ยได้ของวันนี้เด็กนะขาดตะลึงกระทืนตึ๊บเลยดิเนี่ยได้อีกอ่ะมันจะผ้ามูแตกกันยุ่มกันไว้สินะข้าของไม่เห็นปะเมียนเอา อันนี้เนาะเห็ดไหมดูเวียงเศษไม่ออกค่ะน้องวาไล่เศษไม่ออกอันนี้ปะอันนี้ละมันก็บ่แตกแล้ววะหญ้าหยุ่มมันบ่จอมน่ะล่ะบ่ต้องว่าหญ้าหยุ่มดอกเด้หยอมเอ้ยจะหยุ่มอ่ะน่ะเอาหยุ่มไปบ่สิได้อ่ะแม่นบ่แม่นเอาตัวน่ะคันว่าสิได้อ่ะตัวนี้สิได้ตัวนี้สิได้ตัวนี้สิได้โอ้หมานอยู่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 ตัวงามมากตัวงามกินเอาสองเจ้าเป็นยังผู้สาวบ้านแห้นี่ละจ้านะดอกไม้สาววลินคนงามนี่ละปลาเชียงไม่ได้จะได้แต่ปลาขาวอ๋อกาบลูละจ้าไปใส่แย่ไปหาได้ได้สี่ตัวโอ้ได้อยู่ว่ะตัวได้เดี๋ยวรถจอดตั้งขวางมาตรงนี้รถจอดจังเพื่อนโอ้วันนี้นึกว่าจะได้หน่อยตัวได้หลายตัวด้วยตรงกลางโอ้ฝาในไหนพุ่นเตี่ยเอาเป็นบานดับไปเลยไปมาคนวานแห่โชว์นั่นดิโชว์แล้วขนาดโชว์แล้วเนื้อเหยียบคอยโชว์จะไปเปล่าจ้าปลาขาวน้อยโอ้ยมีปลาใหญ่ด้วยเดี๋ยวปลาขาวอ่ะต้องวานน้ำลึกๆนี่เอาไปทางไหนปลาส่วนกระเลี้ยงชุ่มนี่วันแห่ข้องก็นั่งแก้มบ่ใครอยู่จ้าใครก็นั่งแก้มเรื่องบ่เจ็บตัวละตามตัวนี่ละลูกมาตัวเด้สองตัวสองสามตัวรุ่นกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะรุ่นกันไปเรื่อยๆได้หลายเติบแล้วแมนจ้ะจะเสียดยังโอ้ยยอดเข้าเอาเตี้ยโอ้ของทับกวนของอีเตี้ยผลงานยกแรกเขาเฮ็ดอยู่นะเขาตีอ๋อรุ่น รุ่นเดี๋ยวน้องวาลินที่โชว์ให้เบิ้งค่ะเมื่อกี้เพิ่นจับจะปลาตัวใหญ่อยู่ได้ปลาขาวตัวใหญ่2 ตัวโอเคโอเคได้2 ตัวเตี่ยที่เห็นไม่เห็นอยู่ดอกที่เห็นแค่นั้นละจ้าที่เห็น2 ตัว2-3 ตัวจักว่าบ่รู้คือกันน่ะเดี๋ยวเดินน้ำวะจับให้เบิ้งใกล้ๆนะคะสัมผัสใกล้ๆ2 ตัวค่ะ2 ตัวโอเคปลดค่ะปลดได้ปะต้องการผู้ช่วยปะค่ะกันป้องกันค่ะเดี๋ยวอันมักตอนสางเฮียซ้อยนี่นะจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวรุ่นปลาตัวนี้ก็น้องวะปลาตัวใหญ่น่ะโอ้ยฝีมือล้วนๆจ้ะฝีมือล้วนๆน้องวะเขานะ2 ตัวใหญ่เดี๋ยวจับภาพให้พี่น้องเพิ่นได้เบิ่งกันน้องวะตัวนี้ปลาขาวพุ่นน่ะรุ่นเดียวกันเนาะรุ่นเดียวกันค่ะโอ้มันยังมีอยู่น้องวะเนาะจ้ะเอาไม้สนะเฮาเป็นไรไม้รุ่นกันอีกไม้แล้วจ้าวันนี้ออกมาตอนค่ำๆก็ได้ปลาเพราะได้อยู่ได้กินด้วยจ้าแต่น้องวาลินก็ที่ขึ้นมาแล้วสมัครจะเป็นปลาขาวค่ะปลาขาวปลาเค็งกับบ่ได้เท่าใดปลาขาวน้อยนี่ค่ะของชนมาทานค่ะดับไฟเดี๋ยวเราเบิ่งผลงานกันเนาะค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปของอีสานบ้านทุ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆของอีสานเตือนเข้าไปพี่น้องก็จะได้เบิ่งคลิปใหม่ๆมาเบิ่งผลงานด้วยจ้ะวานแหมื้อนี้นี่จ้ะได้พออยู่พอกินด้วยค่ะพี่น้องได้ความมวลความซื่นวิถีชีวิตในการหาอยู่หากินแค่นี้กันแล้วค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะนี่ค่ะผลงานว่านแหกับน้องว้า2 คนค่ะวันนี้ในหมกของน้องว้าในหมกเจียวปูค่ะวันนี้เฮ็ดเจียวปูนาเสียจ้านี่เจียวอีปูสู้จริงค่ะพี่น้องหมกปลาขาวน้อยค่ะที่ไปว่านแหกับน้องวาลินหมกใส่ใบไผ่อีตู้แซ่บๆน้ำกันจ้าค่ะเจียวอีปูเดี๋ยวแกะอีปูตำก่อนนะค่ะตำตรงกระดองมันนี่ก่อนแซ่บๆน้ำกันค่ะวันนี้นี่ต้มน้ำปลาใช่ค่ะมาด้วยค่ะมากินข้าวน้ำกันเดี๋ยวใส่ซันขออนุญาตหมกเนาะค่ะหมกปลาขาวน้อยที่พักกันไปว่านแหได้ปูกับพักกันเอามาตำป่นค่ะใส่ซาที่ตำป่นสู้กินตำปูตำกระดองตรงกระดองปูค่ะตำให้ละเอียดพริกขวดแล้วเรียบร้อยจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันหมกปลาขาวน้อยก็สุกแล้วจ้าปลาขาวน้อยใส่เกลือใส่ใบผักอีตูหอมๆนะดูค่ะพี่น้องมึงควันขึ้นทุนเดียวมาด้วยจ้ะกินข้าวน้ำกันมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันด้วยจ้าหมกปลาขาวน้อยหอมๆใส่ใบผักอีตูเจียวปูค่ะเจียวปูมันดีหลายพี่น้องเจียวปูลวกผักทอดปลาทูกับข้าวปลานี่จ้ะแรงนี่แซ่บๆน้ำกัน ครับนะคะไม่ยังไงเนี่ยแก้วดิแก้วอันปูมาเจอเจอโอ้มาแก้วปูนี่หมกปลาขาวไปวานพี่น้องประตูมันจ้ะน้องก็วันดีนะมาเก่งยังเนาะทำไมใจไปใจสื่อเนี่ยเพียดใจลองจืดน้าเขาแบบต้องจีแรงใจได้ไหมน้องวานเอาแห่ไปวานคนหน่อยแห่ไปวานเป็นน้ำใจอยู่นะมาเถอะไม่กินกินไม่กินเขาอ่ะฮะกินกันกินแล้วคุยปนปูมาได้ค่ะแซ่บๆน้ำกัน